갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야. Hello, สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของกันกันตพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพามารีวิวหรือว่าเปิดกลุ่มเคสทั้งหมดที่เรามีนะครับก็คือเป็นเคสของ iPhone 6s นะครับซึ่งเราใช้มาได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่ว่าเคสเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนประมาณเกือบ40ชิ้นได้นะครับทุกคนซึ่งชิ้นแรกวันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสีแดงเราสั่งมาจาก Shopee นะครับเป็นชิ้นละ1บาทเองทุกคนมันจะเป็นสินค้าที่ส่งมาจากจีนมันก็จะถูกชิ้นต่อไปอันนี้เป็นเคสที่เขาฮิตมากเลยนะครับทุกคนสีม่วงสั่งมาจากจีนเช่นกันใน Shopee ราคาชิ้นละ1บาทเองนะครับทุกคนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลายอะไรเป็นลายพิซซ่าอยู่ตรงกลางก็ไอสตาร์อันนี้ซื้อมาจากร้าน35 Shop นะครับราคา35บาทแล้วก็จะเป็นเคสน้องหมีสีเหลืองตัวนี้เดี๋ยวเราแกะให้ดูข้างในนะครับทุกคนคือมันน่ารักมากอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะราคา9บาทได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนน่ารักมากอันนี้คือใช้บ่อยมากส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้องจระเข้นะครับจระเข้หรือว่าไดโนเสาร์จระเข้นั่นแหละเนาะสีเขียวอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันอันนี้น่าจะราคา9บาทคือจาก Shopee เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีเขียวธรรมดาซื้อจากเซ็นทรัลน่าจะประมาณ25บาทนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเคสแบบลายพื้นๆแบบนี้อันนี้จะมีประมาณ 3-4 อันนี่แหละเป็นสีพื้นธรรมดานะครับทุกคนคือมันเยอะมากแบบนี้เราก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณชิ้นละ9บาท10บาทต่อไปก็จะเป็นสีเขียวฮักมีตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์นะครับอันนี้ก็จำราคาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนอันนี้ซื้อมาจากร้าน DIYประมาณ59บาทมั้งใช้ได้วันเดียวก็เลิกใช้มันฟิงๆไปต่อไปก็จะเป็นเคสของอันนี้น้องหมี3ตัวเขาเรียกว่าชื่ออะไรไม่รู้บาเบมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ถูกมากเลยนะครับทุกคนประมาณ25บาทนี่แหละจำราคาไม่ได้เหมือนกันสั่งมานานแล้วใช้นานแล้วนะครับไปก็จะเป็นเคสใสธรรมดาอันนี้ซื้อตามตลาดนัดราคาจำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเคสเหลืองรูปยิ้มนะครับอันนี้ใช้บ่อยอันนี้สวยมันจะเป็นแบบเคสแบบแข็งๆนะครับแข็งมากรูปยิ้มน่ารักด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเว้นข้างบนกับข้างล่างไว้แบบนี้ตูดมาข้างหน้าแบบนี้สวยเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นอันนี้แบบนี้มันจะมีรูปโลโก้ Apple อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้มันจะก็จะเว้นตูดข้างล่างเหมือนกันแต่ว่าข้างบนจะหุ้มแบบนี้นะครับต่อไปเป็นเคสโดเรมอนซื้อจากถนนคนเดินอันนี้จำราคาไม่ได้แกะมาให้ดูมันก็จะเป็นแบบซิลิโคนนุ่มๆนะครับปิดได้ชิ้นต่อไปอันนี้สีดำเป็นรูป
แบบ1โหลดอันนี้จะเป็นแบบแข็งๆแข็งอันนี้บิดได้นิดนึงแต่ว่ามันจะแข็งมันจะกินตัวเครื่องมากเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้ต่อไปเป็นเคสน้องหมีอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันน่ารักนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนุ่มๆบิดได้เหมือนกันต่อไปเป็นเคสน้องหมีสีแดงตัวนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูข้างในกันนะครับทุกคนส่วนมากเคสที่เราสั่งมาจะเป็นเคสที่สั่งมาจาก Shopee นะครับเพราะราคาจะถูกมากก็เลยทำให้เรามีเคสเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเคสแข็งเหมือนกันเหมือนกันกับตัวสีเหลืองตัวนี้สองตัวนี้น่ารักมากเลยแต่ว่ามันจะแข็งเนาะแตกไปแล้วตรงนี้คือมันแข็งมากแล้วเวลาแกะออกมันแกะออกยากมากมันก็เลยทำให้แตกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเคสกันกระแทกอันนี้คือกันกระแทกดีมากแต่ว่ามันหนาไปนิดนึงแล้วเวลาใส่กระเป๋าแบบนี้มันก็ทำให้มันหนักข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือแข็งมากเคสคือแข็งมากแต่ว่าการกระแทกได้ดีมากเลยนะครับแข็งจริงๆแล้วเวลาใส่ในตัวเครื่องแล้วก็เวลาแกะออกมันทำให้แกะออกยากมากเลยนะครับทุกคนวิมันแกะอันนี้ออกได้ด้วยไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยตั้งแต่ใช้เคสวิมันแกะเปลี่ยนได้ด้วยมันแกะออกมาแบบนี้ได้ด้วยทุกคนซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้ใส่กลับไปเหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็เป็นเคสที่ซื้อมาจากร้าน DIY เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบแข็งไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็สวยนะแต่มันสวยดีนะทุกคนทำไมเราไม่ใช้เนี่ยสวยเหมือนกันนะข้างในมันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้มีโลโก้เว้นโชว์โลโก้ Apple ด้วยนะครับข้างล่างก็จะเว้นเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับชิ้นต่อไปของตัวนี้ก็สวยอันนี้รักมากขอบมันจะเป็นแบบซิลิโคนนุ่มๆนะครับแบบนี้แต่ว่าข้างหลังมันจะเป็นกระจกเอ๊ะกระจกหรือพลาสติกกระจกมันจะเป็นกระจกนะครับสวยมากอันนี้ก็ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนะครับประมาณ24บาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดสั่งมา2อันสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับต่อไปอันนี้ซื้อจากถนนคนเดิน250บาทซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันหนามากเลยขอบมันจะเป็นซิลิโคนนุ่มๆแบบนี้ข้างหลังเป็นรูปหอไอเฟลข้างหลังเป็นน่าจะเป็นพลาสติกแข็งมากต่อไปอันนี้คือไม่เคยได้ใช้เลยตั้งแต่สั่งเลยเราออกยากเลยออกไม่ได้ทุกคนมันต้องเอาอันเพราะเคสนี้มันจะเป็นเคสที่ติดกับผนังได้ข้างๆมันจะเป็นแบบซิลิโคนนุ่มๆข้างหลังมันจะเป็นแบบเหมือนเวลาเราใช้ติดกับผนังไปอยู่ต้องจะติดกับอีกอย่างต่อไปเป็นน้องชาไข่มุกอันนี้ก็จำราคาไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เป็นคนที่เบื่อเคสเร็วมากก็เลยทำให้มีเคสเยอะขนาดนี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นแบบแข็งอีกแล้ว
ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้แบบแข็งส่วนมากจะใช้เป็นแบบซิลิโคนแบบนุ่มนะครับเพราะว่าแบบแข็งมันทําให้กินตัวเครื่องอันนี้ใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งมันจะเป็นช่องแบบนี้สามารถทะลุได้แล้วก็มีโลโก้เวียนให้เห็นโลโก้มันจะแบบแข็งๆแข็งๆแบบมันแข็งแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะมันจะกัดขอบตัวเครื่องของเราต่อไปชิ้นสุดท้ายอันนี้คือเขาห่อมาดีมากเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูอันนี้คือห่อมาดีมากอันนี้สั่งมาจากจีนเหมือนกันนะครับพรีเมียมมากเลยแล้วก็จะมีซองให้ด้านในอันนี้มันจะเป็นเคสแบบกระจกนะครับคือมันสามารถแกะออกได้แล้วมันก็จะประกบข้างหน้าจะเป็นแม่เหล็กเป็น2ชิ้นแบบนี้อันนี้ก็จะใส่ข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นเคสที่รองด้านหลังเอามาประกบกันมันก็จะดูดกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเป็นกระจกแล้วกลัวมันตกแตกก็เลยต้องใส่ซองไว้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเคสทั้งหมดที่เรามีนะครับเราติดตามดูคลิปหน้านะครับว่าคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรกันอีกถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย